เชียงใหม่เราทำเพื่อป้องกันคนเชียงใหม่เราทำเพื่อป้องกันตัวเราเองเราทำเพื่อป้องกันทุกคนเพราะนั้นปัจจุบันอยากจะถามอยู่แต่ว่าผู้ป่วยขออภัยด้วยนะครับว่าจำกัดเดียวนะครับจะไม่มีการพูดถึงเรื่องว่าพบผู้ที่เข้าข่ายใช่ครับใช่ครับไม่ได้รับอนุญาตก่อนที่จะโดนก่อนที่จะมีคำสั่งห้ามให้ข้อมูลเนี่ยณตอนนี้จะบอกได้ไหมครับว่าเชียงใหม่เนี่ยมากน้อยแค่ไหนแต่ที่จริงเนี่ยเขาจะแถลง9โมงผมก็ท่าน11โมงล่าสุดพอจะบอกได้ไหมครับตอนนี้เขาไม่สนใจในแถลงไม่เสร็จค่ะครับประมาณนี้ครับแต่บ่ายๆเนี่ยผมนั่งห่วงข้อปฏิบัติได้ไหมคะตอนนี้ระหว่างที่กระแสมันเข้ามาหลายอย่างมาตรการควบคุมแล้วฝากสัมผัสผู้ป่วยกับคนที่ป่วยนะครับคนที่ไอคนที่จามนะครับแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยก็ล้างมือให้บ่อยนะครับล้างมือให้บ่อยไปใครเนี่ยอีเนี่ยเสียชมตอนนี้คือเราขอความร่วมมือไปหลังที่เกิดที่เจ๊เขาที่บอกว่ามีนักท่องเที่ยวจีนถ้าอย่างนี้หมายความว่าศูนย์ที่จะมีการประเมินไหมคะว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเขาดูแลรักษาให้มากที่สุดนะครับใช่ครับผู้ป่วยหลายๆที่เข้าเกณฑ์ที่รักษาไปก็เป็นแค่ว่าใหญ่สายพันธุ์เอสายพันธุ์ยังครับยังผมว่าจะมีแค่ระบาดแค่ว่าแค่ระบาดใหญ่ระบาดเป็นบริษัทนะครับตามแพทย์ศูนย์การค้าเนี่ยนักท่องเที่ยวไปแค่นี้แล้วเลยเรามีการขอความร่วมมือสำหรับมาตรการดูแลเทคนิคเชียงใหม่เยอะมากถ้าจะให้อำนาจทางส่วนจังหวัดมาลงรายละเอียดในกรอบของตัวเองเช่นตัวเลขมันก็จะเป็นตัวเลขของเชียงใหม่คนที่ลงเยอะตอนนี้จะมีตัวเลขจริงไหมว่าเขาอยู่ในเชียงใหม่แค่ไหนคือตอนนี้เราแจ้งไปทุกที่เลยว่าทุกคลินิกทุกคนเนี่ยถ้าซักประวัติแล้วมันมีความเสี่ยงเป็นนะต้องเที่ยวที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยนะครับได้เห็นแล้วจะพยายามกระจายตรงนี้นะให้ทั่วอยู่กับเราจะไม่ติดตามทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราจะติดตามไม่ได้นะครับแต่เราจะติดตามคนถ้าสมมติว่าเรามีผู้ป่วยนอกเราผมก็มั่นใจว่าเชียงใหม่สามารถที่จะรับมือสถานการณ์ถ้ายังเป็นอยู่ในระดับแบบนี้นะระดับตอนนี้เราอยากได้เป็นความพร้อมป้องกันตัวใช่ไหมครับครับที่ตอนนี้กลายเป็นว่าเราป้องกันตัวแพทย์หรือว่าป้องกันตัวแพทย์นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นคือตอนนี้เรามีคนที่เข้าข่ายในการสอบสวนด้วยเพราะฉะนั้น